มีคนเล่าว่ามีปอบมาหมู่บ้านนี้ไม่ไหวตัวสั่นกลัวตัวตายมากผีอ้ำอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่บอกคุยใช่ใช่บ่อยเหมือนเราตื่นมาแล้วก็ขยับไม่ได้แล้วก็ขำง่ายแล้วเราพยายามข่มตัวเองไว้อะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วไหล่มันก็สั่นแล้วอะแล้วเขาก็คงจังเห็นเงาผมมั้งแบบรู้เขาว่าไม่น่าดีค่ะไม่น่าดีนี่ดีสวยนะเดี๋ยวลองดูอันนี้เรามีผมมาคิดว่าพี่วอนจะแต่งมาให้ดีหรือไม่ดีเขาจะแต่งมันลบหน้ามาได้ด้วยเหรอคะได้มันเล่นทุกอย่างมีทุกอย่างมาเพิ่มผมทรงผมหรอถ้าหนูมาหน้ามาเขาก็น่าจะลบหน้ามาหนูค่ะสวัสดีค่ะผมวอครับจริงๆค่ะก็เรามาจากซีรีส์เรื่องนาคาเดอะซาลอนครับค่ะผมก็คือรับบทเป็นสุดคูณครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นนักศึกษาที่แม่เนี่ยตอนแรกอยากให้เรียนเป็นวิศวะก็เลยตั้งชื่อว่าสุดคูณครับผมแล้วแต่ว่าใจเราอยากเป็นผู้กำกับแล้วก็อยากตามพี่สาวเราไปกรุงเทพด้วยเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบความเป็นนักสืบคือพี่สาวเราโดนคดีแบบโดนใส่ร้ายมาก็เลยแบบว่าอยากจะสืบช่วยเพื่อช่วยพี่ครับตัวละครจริงนะคะชื่อหยกค่ะค่อนข้างเป็นตัวที่สับสนกับตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีพลังอะไรบางอย่างเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแปลกไม่กล้าใช้กลัวคนอื่นไม่เข้าใจจนแบบว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีหลายๆอย่างมาเป็นยานบอกเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนพิเศษนะ wow. เรามีพลังวิเศษนะแล้วพลังวิเศษของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ประมาณเนี่ยค่ะร่วมงานกันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนแรกก็คือเขินขาสั้นครับก็เลยเขินไม่ใช่ก็บอกดีๆนะเออสวยเขาสวยแบบนางแบบอะแล้วเราแบบกะโหลกกะลาไปอย่างนั้นอะดูแบบเก้งๆกังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเกินไปหน่อยเขาเบอร์ใหญ่กันจริงๆก็ไม่ใหญ่นะแต่แรงมากกว่า16เรื่องอะเก่งมากครับเนี่ยเขาจะชอบพูดไปเรื่อยๆนะต้องมีคนหยุดเขาได้นะเขาไม่หยุดคือเขาจะพูดไปเรื่อยๆซีรีส์เรื่องใหม่คือเราก็จะเป็นคนตื่นเต้นกับอะไรเริ่มแรกเสมออะวันแรกมาเราก็จะแบบเก้งๆกังนิดนึงก็พอสมควรหัวร้อนเลยหนูก็อย่างนี้อีกแล้วหนูเป็นคนขี้อายค่ะเวลาเจอคนครั้งแรกหนูจะไม่ค่อยกล้าชวนคุยหนูค่อนข้างที่แบบเราไม่รู้ว่าแบบเราพูดอะไรไปแล้วเขาจะงงไหมพอแบบหนูเป็นตัวของตัวเองชัดเจนกลัวแบบบางคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่วอมาแล้วอะไรเขาก็จะแบบนิ่งๆหน่อยแล้วแบบบุคลิกหนูแบบครั้งแรกที่คนเห็นหนูก็จะนิ่งๆก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าคุยแต่แบบพอได้ลองคุยไปก็แบบอย่างเงี้ยก็เลยคุยได้เยอะอย่างเงี้ยสองคนไม่คุยเขาก็แบบตลกอ่ะเขาก็เล่นอะไรของเขาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ค่อยคุยกันเยอะขึ้นแล้วจะแสดงด้วยกันก็คุยเล่นกันในอะค่ะไหนเล่าฉากประทับใจของแต่ละคนให้ฟังหน่อยคือผมชอบฉากที่มันแบบว่าเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มอ่ะอย่างเช่นกลุ่มช่างทำผมที่แบบว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะมันคือมันพยายามเอนเตอร์เทนกันทั้งหมดเลยแบบว่าต่อให้ดึกแค่ไหนอ่ะมันก็จะแบบทำให้เรามี energy อะไรเงี้ยครับเหมือนเราจะเล่นกันส่ง energy ให้กันแบบหลายคนก็เลยจะแบบเหนื่อยก็จะไม่อ่อมอะไรเงี้ยค่ะพอหนูคิดว่าน่าจะเป็นซีนดราม่าอย่างเข้ากับพี่วอดราม่ามาประมาณ2ซีนเนาะที่ซีนดราม่าใหญ่ๆอะไรค่ะก็มันท้าทายตัวหนูเองเพราะหนูไม่ค่อยได้มีผลงานด้านการแสดงแล้วเราก็รู้สึกว่าพยายามทำตรงนั้นให้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาโอเคนะได้ดีเลยได้ดีตอนแรกเขาเครียดว่าเฮ้ยแล้วแบบมันกระชันชิดเราจะทำได้ไหมเราแล้วทำได้ต้องเข้าเสร็จแล้วพี่บอกจะทำได้ไหมวันเนี้ยอะไรแบบโอ้ยเครียดอยู่อย่างเงี้ยหนูอะแล้วก่อนเข้าฉากคืนนั้นคือว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเข้าฉากนี้นะจริงๆสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างจริงๆหนูกังวลตั้งแต่เช้าพยายามแบบโอ้ยจะเข้าซีนนี้แล้วอุ้ยใกล้แล้วแต่ยิ่งแบบโอ้ยไม่ชอบหนูจะรู้สึกกดดันเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วแบบในกองถ่ายก็จะมีคนรอเราเยอะใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่อยากให้เราทำไม่ได้แล้วคนมารอเราแล้วแบบมันต้องคัดหลายเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าจะค่อนข้างเครียดกังวลแต่ก็ทำเต็มที่แล้วพี่วอรู้ไหมว่าน้องทำเต็มที่พี่วอให้กำลังใจน้องคือระหว่างทางเขาไม่กังวลเลยนะคือดูอาจจะแบบว่าเก็บไว้เพราะว่าตอนนั้นจะเป็นก็ยังเล่นกันอยู่ยังถ่ายทิกตอกยังอะไรกันอยู่ครับแต่ว่าพอมาใกล้แล้วอ่ะเขาก็จะมาพี่ทำไงดีอ่ะเออแล้วทำไงดีวะกำลังจะจับจ่ายชาร์ลพี่บอกเฮ้ยทำได้แค่นี้เลยพี่บอกต่อเฮ้ยเออท
ทำได้ไม่เป็นไรแล้วเราเดาเดี๋ยวมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอาไงเอากันปล่อยให้มันไปตามฟิลใช่ถ้าคิดเยอะมันจะยิ่งทำไม่ได้ถ้ายิ่งเครียดมันจะยิ่งอะไรหนูก็ปล่อยจอยตามฟิลอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะคือดีเลยครับผมว่าดีเลยอินตามเลยแต่ตอนนั้นผมหลับตาไปแล้วต้องฟังเอาเอ๊ะแล้วฉากที่ยากล่ะคะเป็นยังไงบ้างคือทำกันบ้านมาหนักพอสมควรจะไปยากตรงที่การที่ต้องไม่หลุดขำกับสายสืบที่เป็นเพื่อนเราอ่ะที่ต้องเล่นน่ะคือแค่มองหน้าผมหลุดแล้วอ่ะมันต้องทำสมาธิเยอะมากครับในการเล่นกับเขาอ่ะหลายคนมากนะที่ผมต้องแบบกั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ยากเขาคาดสั่นใช่ป่ะพี่เขาเล่นสั่นแล้วพี่ขำใช่ป่ะแล้วคือเหมือนพี่เขาเล่นแบบว่าโดนผีเข้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะต้องแบบเล่นใหญ่มากคือหนูเห็นอะไรหนูก็รู้สึกชิลหันไปหัวเราะแหลมอยู่คนเดียวแบบหลุดหลายรอบมากพี่บอยพยายามแล้วอะไรหนูไม่ได้รอบที่เรากำลังเก็บอยู่ที่รอบทุบไม่ได้เพราะเหมือนอย่างเงี้ยไม่ได้หลุดเลยไม่ได้หลุดเลยเราต้องนั่งสมาธิแบบนั่งเรียบร้อยนะใช่เราต้องนั่งเราเป็นคนขำง่ายแล้วเราพยายามข่มตัวเองไว้อะแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วไหลมันก็สั่นแล้วอะความน่ารักของพี่วอเป็นไงบ้างค่ะพี่วอก็เป็นคนชิลสนุกสนานเฮฮาสบายๆค่ะเราไม่มีอะไรเครียดกันเลยเนาะอยู่ในกองไม่มีอะไรกดดันแล้วเหมือนเอาจริงๆไม่ใช่แค่พี่วอนะคนทั้งกองอ่ะนิสัยเหมือนกันหมดเลยค่ะยังไงผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะขี้เล่นเฮฮากันก็เลยสนุกมากเลยค่ะกองนี้ความประทับใจซึ่งกันและกันของวอและจริงๆเอาจริงๆนะตอนแรกไม่เป็นไรหรอกมองเลยขำทำไมเนี่ยก็คือหนูว่าเวลาหนูถ่ายอะไรหนูก็จะเห็นแค่ซีนของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยเห็นหรอกว่าซีนเขาว่าเป็นยังไงแล้วแบบพอเรามานั่งดูตอนแบบมันออนแล้วจริงๆหนูแบบพี่วอทำได้ขนาดนี้เลยเหรอว้าวโอ้แบบเรื่องความตลกนะเรื่องความตลกพี่วอคือเอาจริงๆหนูยังชอบ EP 2เลยที่พี่ใส่ชุดนั้นน่ะไอ้อะไรนะเรนเจอร์ใช่แล้วหนูว่าซีนนั้นเขาแบบอ๋อเล่นน่ะเหมือนผู้กำกับยังพูดเลยว่าเขาเล่นเกินดีป่ะหนูก็อ๋อแสดงว่าตัวตนที่แท้มันขนาดนี้แต่เรายังแค่ไม่เคยเห็นเขาถึงจุดนี้ใช่เพราะแบบเขาจะเวลาเล่นอะไรเขาจะมีความเก๊กนิ่งๆไว้ก่อนไม่ใช่จริงๆหนูขำอ่ะขำจนแบบขำแบบพี่ทำถึงวะอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยดูตัวเองไงแบบซีรีส์ออนแล้วผมก็แอบเลื่อนผ่านแอบเลื่อนด้วยนะแอบดูที่คนไหนนะคนแท็กมาแต่ว่าก็ดูก็เป็นซีรีส์ที่เราดูยาวๆพอเห็นที่แฟนที่เขาแฟนมากเลยเขาก็ชอบครับเขาก็แบบมีความสุขที่ได้ดูไม่ได้ขายหล่ออะไรเลยเรื่องนี้ไม่มีเลยคือประทับใจตรงเขาฟังคือประทับใจตรงที่น้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจอ่ะแบบว่าตั้งใจจริงๆในการทำการบ้านในการอ่านบทในการอะไรเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะมากๆไว้ย่อเวลาพักเขาก็จะไม่ให้อยู่นิ่งอ่ะไม่ให้อ่อมอ่ะพยายามทำให้คนอื่นไม่อ่อมก็คือลากมาถ่ายTikTokลากมาเต้นเอาเกมมาเล่นด้วยกันบ้างชวนคนนั้นเล่นบ้างชวนแบบเงี้ยเขาจะหลับก็ไม่ให้หลับใครหลับปุ๊บโทรศัพท์มาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยหนูจะเป็นแบบชอบแกล้งคนอื่นก็เรียกว่าเป็นตัวเองอาหารกองเป็นยังไงบ้างคะกองเล่าเลยอร่อยมากผมชอบผัดเผ็ดปลาดุกถือว่าอาหารกองเราก็ทำอาหารรสจัดถึงอ๋อชอบเขาจะชอบมีแบบกองแยกเป็นส้มตำเนาะแล้วก็หนูจะแบบวิขอส้มตำได้ไหมคะแบบเอารสที่พี่กินเลยเพราะเขาจะแบบเขาจะทำถึงจริงๆอย่างเงี้ยอร่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับของแต่ละคนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องผีเรื่องอะไรคือกลัวสุดๆมีคนเล่าว่ามีปอบมาหมู่บ้านนี้ไม่ไหวตัวสัตว์กลัวตายมากผีอำอะไรเงี้ยแสดงว่าพี่วอเคยเป็นใช่บ่อยเหมือนเราตื่นมาแล้วก็ขยับไม่ได้ใช่ไหมมองไปรอบๆก็แบบความคิดอะไรโดนแล้วเฮ้ยมันจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแต่มันขยับไม่ได้ไม่ได้จริงๆครับขยับยังไงก็ขยับไม่ได้แล้วก็อันนั้นคือครั้งแรกตอนมัธยมตื่นมาแล้วลงไปหาแม่เลยว่าแม่มันเป็นเกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้แม่เราก็หาคำตอบไม่ได้ก็เลยแบบหาเหตุผลมาตลอดแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไอ้
เออจริงไม่จริงอ่ะผมไม่รู้มันไม่เห็นก็ไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็จะทำไปก่อนมันไม่ได้เสียหายอะไรผมก็ทำบุญไปแล้วเป็นยังไงคะส่วนตัวหนูเป็นคนที่ไหว้พระทำบุญอยู่แล้วโดยปกติหนูชอบทำบุญชอบเข้าวัดแต่ส่วนใหญ่ชอบทำบุญกับคนมากกว่าหนูจะชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆหนูไม่ได้มีเซนส์อ่ะหนูไม่เคยเจอผีเลยใช่แต่ว่าอย่างเมื่อก่อนเวลาไปถ่ายงานถ่ายซีรีส์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรานอนโรงแรมเดียวกันอ่ะคนอื่นเจอหมดเลยจะมีแค่หนูที่ไม่เจอหรือแบบส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะแล้วจริงๆหนูเป็นคนกลัวผีมากแบบว่าแค่โฆษณาผีหนังผีหนูไม่ดูนะเวลาใครเล่าเรื่องผีหนูยังไม่ฟังเลยเพราะหนูจะนอนไม่หลับแบบล้างหน้าก็คือล้างครึ่งหน้าหนูเป็นฟิวอะไรแบบกลัวเบอร์นั้นอ่ะอ๋อให้แบบมีตาที่คอยดูใช่ดูว่าโอเคมีแค่เรานะไม่ได้มีใครอยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลานอนก็คือต้องเอาผ้าห่มแบบพันขาแบบพันตัวแบบมีหมอนข้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบหนูขี้กลัวเบอร์นั้นใช่แต่ว่าเป็นคนไม่ได้มีเซนส์ที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หลบหลู่เรื่องนี้เกี่ยวกับจิตสัมผัสอย่างรู้แล้วถ้ามีจิตสัมผัสอย่างรู้ได้เรื่องอะไรที่อยากรู้มากที่สุดและเรื่องอะไรที่ไม่อยากรู้สิ่งแรกที่อยากรู้คือหนูอยากรู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ก็แค่อยากรู้ว่าแบบอนาคตเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าสิ่งที่ไม่อยากรู้ก็คือถ้าอนาคตมันไม่ดีก็ไม่อยากรู้หรอกค่ะตัดจบง่ายๆเท่านั้นเลยอ๋อแบบอ่ะรู้ละรู้ละไม่รู้ดีกว่าอ๋อไม่ดีไม่รู้ละไม่เอาจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเผชิญไม่เอาไม่จริงละไม่รู้ไม่เอาไม่เชื่อถ้าเป็นให้เลือกได้หรือว่าอยากรู้ฉันจะรวยแค่ไหนฉันจะเป็นดาราดังแบบไหนถ้าแบบอันหนึ่งข้ออะไรแบบนี้ที่แบบปิ๊งไปอ่ะหนูจะมีความสุขกับตัวเองไหมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการไหมแบบอยากรู้ว่าภาพรวมที่เรามองเห็นความฝันของเราจะประสบความสำเร็จไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแล้วเราพอไปรู้ว่าที่สิ่งที่เธอคิดแน่นอนคนมันไม่ใช่แบบนี้เราจะจัดการกับตัวเองโอเคไปเวอื่นเลยก็ทำไมไม่ได้ผลไม่ต้องอะไรแล้วโอเคงั้นไปทางนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะคาดหวังแล้วมันเสียใจบิตคอยเท่านั้นครับบิตคอยเลยทำไมคะยังไงคะจะขึ้นไหมผมก็ไปอัดฟิวเจอร์เลยครับถ้ารู้ว่าตัวนี้ขึ้นแน่นอนซื้อเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่ต้องสนตอนนั้นความสุขมันแค่นั้นเองไม่ใช่อันนั้นคือความมั่นคงของชีวิตดีกว่าเรื่องความสุขอะผมมันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างแหละเรารู้ว่าอนาคตไปมันก็อาจจะไม่สนุกมันก็อาจจะไม่ใช่ชีวิตแต่ว่าความมั่นคงเนี่ยให้ผมรู้ขอรู้หน่อยอย่างน้อยจะได้รู้จะเดินทางถูกหรือเปล่าอนาคตบิตคอยจะเป็นยังไงถ้าไม่อยากรู้ผมไม่อยากรู้ความรู้สึกคนเราได้ยินเสียงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคิดกับเรายังไงผมไม่อยากรู้เพราะว่าบางคนต้องพูดกับเราดีแล้วเขาไม่ได้ชอบเราแต่เขาอะไม่ได้อยากให้เรารู้อะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เราไม่ควรไปรู้มันก็อาจจะเซฟความรู้สึกของเขามากกว่าตรงที่แบบเขาไม่ได้อยากให้เรารู้เรื่องเนี้ยมันก็สิทธิ์ของเขาแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปล่วงรู้ว่าเขาแบบคิดยังไงอันนี้ก็เซฟความรู้สึกเราด้วยไหมคะจะไม่ต้องแบบเสียใจไม่ได้กลัวเรื่องนั้นครับกลัวเรื่องแค่ว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลคือเราคิดผมเชื่อว่าเราคิดอะไรก็ได้แต่เราทำอะไรตามใจไม่ได้แต่ให้คุณจะคิดเลวร้ายอะไรมามันก็เรื่องของคุณแต่ว่าการปฏิบัติมันต้องอยู่ในกฎหมายหรือว่าขอบเขตอะไรเงี้ยคือถ้าคุณปฏิบัติกับเราดีแต่ในใจคุณกำลังด่าเราอยู่เรื่องของคุณไม่เป็นไรไม่อยากรู้ฮะแสดงว่าเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมหนูเข้าใจพี่วอนะสิ่งที่พี่วอนพูดหนูเป็นเหมือนกันเพราะหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆบางทีเราแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเราเองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเวลาเราดูแบบหนังซูเปอร์พาวเวอร์อ่ะคนที่แบบอ่านจิตใจคนอื่นได้จะเป็นคนที่เครียดจะเป็นตัวละครที่เครียดที่สุดจะเป็นตัวละครที่แบบไม่มีความสุขที่สุดเพราะไม่อยากได้ยินความคิดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมากันที่เกมใครกันที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ซีรีส์นาคาเดอะซาลอนกับเกมที่ชื่อว่านี่คือผมของใครบอกเลยว่าเราผมว่าเขาเป็นผู้ชายอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ผมด้วยนะเราเกือบคุณแพ้คนเป็นพี่เหรอไม่ใช่หรอกคือทรงผมในเรื่องอ่ะผมแสกกลางมากนี้มันดูแสกข้างมันดูแสกอ่ะแล้วดูเป็นใครเออเป็นใครดูเป็นอยู่นี่เรื่องแน่นอันนี้ผมหยิกหรือไม่หยิกอันนี้ผมตรงอยากโศกอยากโศกปะนิดหน่อยหนูมีในใจ2คนอ่ะจริงๆคิดว่าเป็นใครคะตั้งโอค่ะตัวเองฮะคิดว่าตัวเองฮะแล้วไม่ใช่แล้วตัวเอง
ให้เลยไปพอจริงเลยถูกต้องถ้าจะดูไม่ได้มีหน้าล่ะเนอมันมันใช่เลยครับอ๋อนี่รู้เลยรู้ผมรู้แล้วตอบไปเลยค่ะนี้ตอบเลย3 2 1นุ่นนะคะครับนุ่นไปอยู่ค่ะอยู่ค่ะไม่ใช่นะคะอยู่ค่ะมีตาใช่แล้วแบบยูค่ะถูกค่ะใครครับเนี่ยอยู่แล้วเขามั่นใจแล้วผมรู้แล้วคือช่างหยกหรือว่านี้มันคือหนังศีรษะนุ่งอ่ะใช่ผมว่าหยกเปิ้ลเห็นแล้วล่ะ EP 1ไม่ถูกเลยอ่ะพี่ดูนี่ไงว่า EP 1อันนี้มัน EP 1จริงๆนะรูปเนี้ยเอาจริงไหมผมยังรู้ไงใช่ยังไงคะใช่ไหมจริงดูขาดใช่ใช่แน่นอน3 2 1นักสืบซอสใช่ใช่แน่นอนนั่นไงครับว่ามันไม่ใช่เต็มเลยเขาคือผีแลนผีแลนเสียงท้องร้องได้ยินไหมคะขอโทษมันย่อยมันย่อยชุดมันหลัดแล้วมันไม่ย่อยครับข้างนอกได้ยินป่ะไม่ยินไอ้ตายเลยอย่าได้ยินนะผมตอบผมรู้แล้วมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 115% ค่ะ 115% เลย 115ถ้าผิดมาต้องเกิดอะไรขึ้นอันนี้หนูไม่มั่นใจผิดมาผมให้นี่เลยหักมือทิ้งตอบเลยล่ะ3 2 1เตชินครับเตชินค่ะเหมือนกันเอ้ยเขาตอบช้ากว่าไม่เป็นไรผมนำอยู่เตชินหรือเปล่าหนูคิดว่าทรงผมเตชินคือของพี่วอลแรกไม่ใช่หน้าม้าเหรออืมใครหน้าม้าไฮก็ไม่ใช่ไฟมันเนี่ย5 4 3เอาแผ่นสีดำวงกลมมาแปะเฉยๆรักต้องเอาผมมาปิดหน้าอย่างเงี้ยรักครับรักค่ะเปิดค่ะนี่เลยรักเลยรักเราไม่มีซีนนะที่ผมปิดหน้ารักเลยตอบยังไงจะถูกอ่ะคุณแก้วรับบทเป็นลูกค้ามาสระผมคนสระอยู่นี่เอาละค่ะคนแพ้ก็ต้องมีบทลงโทษงานนี้จริงๆโดนวอแต่งรูปตามใจฉันแน่นอนมาดูกันว่าจะสวยหรือโป๊ะขนาดนั้นเลยใกล้เกินใกล้เกินถ่ายหน้าโทรเพื่อจะเอามาในแอปนะคะต้องหลุดคาแรคเตอร์นะคะเริ่มโอเคได้ไหมได้เริ่มค่ะกดใช้รูปได้เลยค่ะเข้าไปแล้วหนูแอบดูหรือจะให้ดูไหมให้ดูไว้เดี๋ยวผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์เองใช้ไหนใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นกดใช้รูปก่อนรู้เขาว่าไม่น่าดีค่ะไม่น่าดีนี่ดีสวยนะเดี๋ยวลองดูอันนี้เรามีผมมาคิดว่าพี่วอนจะแต่งมาให้ดีหรือไม่ดีมันลบหน้ามาได้ด้วยเหรอคะได้มันทำได้ทุกอย่างมีจริงป่ะห้ามผมทรงผมเขาหรอถ้าหนูมาหน้ามาเขาก็น่าจะลบหน้ามาหนูออกแล้วหนูคิดว่าเขาจะใส่สีผมสีอะไรให้สีแบบที่ไม่น่ามีใครทำอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะแต่งมาเป็นคงหน้าผู้ชายดีแล้วนะคะผู้หญิงผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนผู้ชายแน่นอนผู้ชายใช่ไหมเครามาไหมเครามาอยู่แล้วเมื่อกี้แวบเห็นอยู่เห็นแล้วแอบเห็นแล้วมันมีเติมโฟมเติมกระด้วยนะคิดว่ามาไหมใส่ฝอป่ะคะใส่ฝอฝอเลยฝอเลยฝอเลยนี่เขาเป็นแมนเลยฮะมันแมนไปฝรั่งเลยหนึ่งนาทีแล้วอ่ะคุณขอใส่อีกสักหนึ่งได้ไหมค่ะ make over จริงๆโดยที่บอกจะออกมาเป็นแบบไหนคะขอโชว์กล้องก่อนเรียกได้ว่ายุค strong woman ครับstrong สวยเท่ได้ยินเสียงหัวเราะอ่ะตาที่ฉกเฉียงเขาแล้วว่าเพราะถ้าหนูเป็นลูกครึ่งฝรั่งก็น่าจะเป็นแบบนี้เนาะใส่ฝอใส่ฝอใส่ฝอจริงคือเราเป็นผู้หญิงมีเขาเนาะเหมือนผู้ชายที่ไว้ผมยาวมากกว่าตอนแรกคิดว่าเขาไม่น่าจะแบบลบหน้ามาออกให้แล้วแบบเป็นอะไรตลกตลกแต่อันนี้ก็โอเคแล้วเราอยากหน้าแบบนี้ไหมชอบเลยถูกใจ
ถูกใจเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราแม่วัดกันที่ตรงนี้โอเคเกมสุดท้ายกับเกมทดสอบจิตอย่างรู้มาดูกันสิว่าใครมียานอย่างรู้ของจริงทางมาที่ข้างหลังนะพ่อมาเลยให้ทายว่าวอลอยู่หลังการใบไหนผมว่าอยู่ใบเดิมหนูว่าอยู่ใบหยกใบหยกเมก็หยุดอันนี้ใช่ไหมต้องขับรถออกไปอันนี้มุกอันนี้คือของใครของยูคาของยูคาผิดคู่ผิดครับตอบแล้วจริงแล้วจริงแล้วจริงทำสมาธิกันเห็นเฉลยด้วยฮัลโหลยังครับรูปไหนที่เห็นฟันของวอรูปไหนพี่วอต้องรู้ปะไม่รู้ได้ไงคะอันนี้รูปนี้หรือว่านี้จริงๆเรื่องอันที่3พี่วอเรื่องอันไหนคะผมเลือกอันนี้ด้วยพี่จอนแรกพี่วอจะเลือกอันแรกอ่ะผมเลือกอันสองอ่ะนี่ไงอันแรกสิคะผิดคู่ผิดไหมงั้นหนูก็ถูกไปไม่ใช่คุณผิดคู่เพราะว่าคุณเลือกอันแรกรูปไหนจริงๆใส่ชุดสีชมพูอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวหนูให้พี่บอตอบก่อนเดี๋ยวขอดูเลยอยากดูเฉลยดิไม่ได้ดูเฉลยผมดูจากโทนสีแล้วอ่ะอันแรกครับอันแรกค่ะแถมท่า1คะแนนคนละ1แต่เราก็ได้1คะแนนเสมอแล้วคะเสมอกันสําหรับนะครับใครที่ชอบซีรีส์แนวใหม่ที่แบบว่าเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็มีแฟชั่นใส่แฟชั่นด้วยนะครับก็ติดตามได้รับรองว่าเข้มข้นมากๆครับฝากด้วยครับนาคาเดอะซาลอนแล้วก็ดูเอาไหมขอที่ว่ามึง5พูดเลยเออไม่จริงไม่ออก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 